อ่าฮะหวัดดีฮะหวัดดีนักเรียนทุกคนครูขวัญมาอีกแล้ววันนี้เนี่ยมาตอบคำถามว่าทำไมทำอย่างไรถึงจะวาดรูปเก่งนะฮะถึงจะวาดรูปเป็นถึงจะวาดรูปได้นะฮะอันนี้คำตอบก็คือว่าเราจะต้องฝึกมือเราฝึกมือเราโดยวิธีการยังไงขีดเส้นอันดับแรกเนี่ยการที่เราจะวาดรูปได้เนี่ยเราต้องฝึกจากการขีดเส้นก่อนอันนี้เป็นปากกานะเอาดินสอดีกว่าครับนะดินสอ 2B ธรรมดานะแล้วก็ขีดนะถามว่าเราขีดเพื่ออะไรเราขีดเส้นเนี่ยเพื่อฝึกมือเราฝึกมือเราสมมติว่าเราก็ขีดเลยปื๊ดล่างลงมาปื๊ดลงมาเส้นสองไปเรื่อยๆนะขีดลงมาขีดลงมาเรื่อยๆขีดล่างลงมาล่างมาขีดลงมาต่อไปขีดขึ้นนะขีดขึ้นบ้างฝึกมือเราเบี้ยวไปละอ่ะโอเคฝึกมือนะแล้วขีดยังไงขียังไงต่อวงกลมนะฮะต่อไปเนี่ยพอมีเส้นนะถูกไหมเราก็มีวงกลมบ้างเป็นพื้นฐานง่ายๆเลยตรงนี้พื้นฐานพวกนี้เนี่ยเราใช้ในการอะไรเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการวาดของเรานะฮะเราขีดวงกลมนะฮะไปเรื่อยๆเราขีดวงกลมขีดเส้นตรงขีดเส้นเอียงทะแยงบ้างนะทะแยงบ้างฝึกมือเราทะแยงมาทางนี้บ้างต่อมาอะไรต่อฟอร์มต่างๆนะฮะอย่างเช่นว่าสามเหลี่ยมเข้าไปเลยนะฮะสี่เหลี่ยมบ้างขีดตายสี่เหลี่ยมนะแบบนี้นะฮะเป็นตัวอย่างทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราฝึกมือเราเนี่ยฝึกขีดเส้นใช่ไหมแล้วเราขีดเส้นขีดให้เต็มขีดเยอะๆขีดบ่อยๆขีดเยอะๆนะสำหรับน้องๆมือใหม่เพื่อทำให้มือเราเนี่ยมันนิ่งพอมือเรานิ่งแล้วเนี่ยเราจะมีสติมีสมาธิในการที่จะขีดหรือว่าลากเส้นนะครับแล้วทีนี้ฝึกอะไรต่อนะฝึกอะไรต่อฝึกเส้นฝึกฟอร์มเสร็จนะครับฝึกแสงเงานะการวาดรูปทรงง่ายๆอย่างเช่นว่าเราวาดอะไรวงกลมนะครับวงกลมทรงกระบอกนะแล้วก็พีระมิดนะวาดกล่องฝึกดูแสงเงาของมันเนี่ยเราจะต้องฝึกสังเกตให้ออกแล้วก็ฝึกความเข้าใจนะเข้มกลางอ่อนอะไรเงี้ยซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวครูขวัญจะมาบอกพวกเราอีกทีนึงนะครับยังไงก็ตั้งใจฝึกเยอะๆนะครับเราจะได้เก่งๆกันทุกคนขอบคุณมากสวัสดีครับรักทุกคน